งการพัฒนาคนพัฒนาชาติสนับสนุนโดยธนาคารเกียรตินาคินมั่นคงตลอดมาก้าวหน้าตลอดไประยะเวลากว่า3ทศวรรษบนเส้นทางธุรกิจของสถาบันการเงินภายใต้ชื่อธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนคงยืนยันถึงความสำเร็จและความมั่นคงขององค์กรได้เป็นอย่างดีแต่ในอีกมิติที่เดินเคียงคู่มาพร้อมกับความสำเร็จทางธุรกิจนั่นก็คือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมภายใต้โครงการพัฒนาคนพัฒนาชาติกับเกียรตินาคินซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิธนาคารเกียรตินาคินเมื่อปี2548โดยมีหลักการมุ่งพัฒนาบุคลากรและเยาวชนของชาติเป็นหลักมูลนิธิธนาคารเกียรตินาคินมีวัตถุประสงค์อยู่3ด้านหลักๆด้วยกันด้านแรกก็ในเรื่องของการพัฒนาคนอันที่2เราก็อยากจะเน้นในเรื่องของจริยธรรมหรือว่าภูมิคุ้มกันของสังคมที่ดีเราอยากให้คนดีอันที่3ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาทุกข์แล้วก็สาธารณภัยครับธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนมีความเชื่อว่าสังคมจำเป็นต้องขับเคลื่อนและพัฒนาในทุกมิติไปพร้อมๆกันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้แนวทางการดำเนินธุรกิจของธนาคารไม่ได้เป็นไปเพื่อความสำเร็จทางด้านตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่ยังดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสังคมส่วนรวมควบคู่ไปด้วยตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา